หยุดนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนชิวไปไหนขอแนะนำจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเลภูเขาอุทยานแห่งชาติรวมถึงร้านอาหารอร่อยๆกับ10จุดเช็คอินที่กินที่เที่ยวจุดถ่ายรูปเพชรบุรีรับรองเลยค่ะว่าครบรสใครมาแล้วก็ต้องติดใจมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแถมยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วล่ะค่ะชวนกันขนาดนี้แล้วต้องตามไปดูแล้วล่ะว่าจะมีที่ไหนบ้างถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีนอกจากชายหาดชะอำแล้วสิ่งแรกที่ลอยเข้ามาก็คือเขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีที่ใครมาเพชรบุรีก็ต้องแวะมาเที่ยวให้ได้สักครั้งค่ะพระนครคีรีหรือเขาวังนั้นตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งมียอด3ยอดติดต่อกันยอดสูงที่สุดคือ95เมตรค่ะซึ่งภูเขาแห่งนี้เดิมชื่อว่าเขาสมนต่อมาได้มีการสร้างพระราชวังฤดูร้อนที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างขึ้นโดยการกำกับดูแลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคซึ่งการก่อสร้างพระราชวังได้สร้างบนยอดเขาทั้ง3ยอดค่ะยอดเขาทางทิศตะวันตกทรงสร้างพระที่นั่งที่ประทับยอดเขาตะวันออกทรงสร้างวัดพระแก้วน้อยและยอดกลางทรงสร้างพระธาตุจอมเพชรพระราชทานนามว่าพระนครคีรีโดยการก่อสร้างพระนครคีรีนั้นได้นำสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกมาเป็นแบบแต่ฝีมือช่างนั้นมีอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมจีนเช่นการปั้นสันหลังคาและการใช้กระเบื้องกับกล้วยจึงทำให้พระนครคีรีเป็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมทั้งตะวันตกไทยและจีนได้อย่างสวยงามการไปเที่ยวบนเขาวังสามารถเลือกนั่งกระเช้าขึ้นไปหรือเลือกจะเดินขึ้นไปด้านบนก็ได้ค่ะโดยระหว่างทางจะมีน้องลิงมากมายที่อยู่บนเขาวังคอยออกมาทักทายเซฮายพวกเราแต่ระมัดระวังเก็บของมีค่าไว้ให้ดีด้วยนะคะเพราะน้องๆพวกนี้สนมากๆอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเพชรบุรีก็ต้องที่นี่เลยค่ะหาดชะอำแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยบรรยากาศสุดชิลพร้อมด้วยร้านอาหารรวมถึงที่พักริมชายหาดมากมายและยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบานาน่าโบ๊ทเจ็ตสกีเล่นน้ำส่วนใครที่ชอบความชิลแนะนำให้ปั่นจักรยานชมวิวรอบๆชายหาดขี่ม้ารอบหาดหรือจะใส่บิกินี่ตัวโปรดมานอนอาบแดดก็ถือเป็นการพักผ่อนที่แฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะถ้ามาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดยาวคนค่อนข้างแน่นค่ะแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศสบายๆเป็นส่วนตัวแนะนำให้มาวันธรรมดานะคะถัดมาไม่ไกลจากหาดชะอำเราจะได้พบกับพระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชวังไม้สักทองที่ทอดยาวริมชายหาดชะอำซึ่งเคยเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศมฤคทายวันนั้นเป็นแบบไทยผสมยุโรปโดยมีนายแอลโกเลมันเฟรดีสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบมีการใช้ไม้สักทองประกอบขึ้นทั้งหลังโดยยกใต้เสาต่อหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กเหนือชายหาดตัวพระราชวังจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือส่วนท้องพระโรงเขตที่ประทับฝ่ายหน้าและเขตที่ประทับฝ่ายในโดยจะมีทางเดินเชื่อมต่อกันในแต่ละส่วนใครมาชะอำก็ลองแวะมาชมความสวยงามกันได้เลยค่ะจากนั้นเราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสธรรมชาติสวยๆกันต่อค่ะที่เขื่อนแก่งกระจานอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินกั้นน้ำเพชรบุรีบริเวณเขาเจ้าและเขาไม้รวกทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เหมาะกับการไปแคมปิ้งกับครอบครัวและแก๊งเพื่อนเพราะมีจุดให้กางเต็นท์อยู่หลายจุดโดยเฉพาะโซนริมอ่างเก็บน้ำที่บรรยากาศดีมากๆนอกจากนี้บริเวณรอบๆเขื่อนยังมีรีสอร์ทและที่พักให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะใครกำลังมองหาที่พักผ่อนชิลๆในช่วงวันหยุดแนะนำที่นี่เลยหลังจากเที่ยวแก่งกระจานกันจนเต็มอิ่มแล้วเราแวะมาเที่ยวกันต่อที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริโครงการเพื่อเกษตรกรน่าเที่ยวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในโครงการมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่นี่มีความรู้มากมายให้เราได้เยี่ยมชมค่ะอาทิกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทนผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
าธิตการปลูกสบู่ดำปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆทำปุ๋ยหมักและฟาร์มโคนมเป็นต้นค่ะสำหรับใครที่เป็นสายกิจกรรมแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่เลยค่ะเพราะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากเช่นนั่งรถรางชมบรรยากาศปั่นจักรยานและชมแปลงผักผลไม้ชมฟาร์มโคนมและยังมีมุมกังหันในทุ่งหญ้าสีเขียวให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งที่เที่ยวที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนั่นก็คือเขาอีบิดจุดเช็คอินถ่ายรูปสุดคูลด้วยโลเคชั่นสวยๆให้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สุดๆมีต้นสนบ่อเก็บน้ำและโขดหินน้อยใหญ่เรียงกระจัดกระจายอยู่ใกล้แอ่งน้ำตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสัมปทานของโรงโม่หินซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่บุคคลภายนอกยังเข้ามาเที่ยวชมได้ปกติมุมไฮไลท์คือมุมก้อนหินที่เราสามารถขึ้นไปยืนโพสท่าถ่ายรูปสวยๆอัพลงโซเชียลกันรัวๆเลยค่ะแวะมาทานอาหารที่ร้านปลาทูเรสซอรองกันไหมคะร้านอาหารไทยพื้นบ้านติดริมทะเลชะอำบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแถมอาหารก็อร่อยด้วยค่ะสำหรับเมนูแนะนำของร้านก็มีตับปลาทูผัดกะเพรารสชาติอร่อยมากๆค่ะและเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากด้วยมาต่อด้วยเมนูปลาทูซาเตี๊ยะปลาหมึกผัดน้ำดำปิดท้ายด้วยเมี่ยงปลาทูอร่อยเด็ดทุกเมนูเลยล่ะค่ะมาเที่ยวกันต่อที่วรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ซึ่งขนานนามตามวรรณคดีเรื่องสังทองเนื่องจากเมื่อมองไกลๆจะเห็นภูเขาคล้ายกับนางยักษ์นอนทอดยาวภายในพื้นที่จำนวนกว่า 1,562 ไร่เป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์นั้นเปิดเป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไปมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและจุดท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณคดีให้เราเดินเที่ยวชมถ่ายรูปกันอีกด้วยค่ะมาเซฮายเหล่าบรรดาน้องๆน่ารักกันที่คาเมลรีพับลิกกันไหมคะที่นี่คือสวนอูฐแห่งชะอำที่ภายในเป็นเหมือนสวนสัตว์ขนาดย่อมๆมีทั้งอูฐแพะอัลปาก้ายีราฟและนกฟลามิงโก้พร้อมกันนั้นยังมีเครื่องเล่นสนุกๆสุดบาดเสียวรวมไปถึงมีร้านอาหารร้านไอศกรีมร้านเครปเย็นให้มาพักผ่อนกันได้แบบตอบโจทย์ครบครันส่วนขากลับใครที่อยากแวะช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกน่ารักสวยๆซื้อไปฝากคนทางบ้านก็มีให้ช้อปด้วยเหมือนกันค่ะปิดท้ายกันที่นาตาชมคาเฟ่กับบรรยากาศกรีนๆนั่งจิบกาแฟชมวิวทุ่งนาคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบุรีมากนักนะคะเดินทางสะดวกสบายจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีสะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนาถ้าอยากมาชมทุ่งนาสีเขียวๆแนะนำให้มาช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะใครเป็นสายเซลฟี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนเพราะมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากๆสำหรับตัวร้านมีให้เราเลือกนั่งทั้งในห้องแอร์สำหรับใครที่อยากนั่งสบายๆกับแอร์ฉ่ำๆส่วนใครที่อยากนั่งชิลชมวิวทุ่งนาแนะนำโซนเอาท์ดอร์มีหลายมุมให้เราเลือกนั่งเลยค่ะทั้งกระท่อมริมนาที่มีทั้งเครื่องดื่มขนมหวานให้เลือกสั่งเพียบใครชอบบรรยากาศแบบนี้แนะนำกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา